สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินหอยนางรมญี่ปุ่นนะคะเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นของร้านโออิชินะคะซึ่งก็จะได้หอยนางรมแบบพรีเมียมมานะคะตัวใหญ่มากตัวใหญ่และสดมากนะคะรสชาติหอมหวานเลยแหละโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะก็จะกินกับซอสรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะคะซอสเนี้ยเราสั่งมาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นชุดหนึ่งก็3ตัวกินไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวใหญ่มากซึ่งไอ้หอยนางรมนี่นะคะก็จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ก็จะมีประกอบไปด้วยพวกนี้ปลาดิบซูชิอะไรต่างๆนะคะอยู่ที่ราคา705บาทใช่ไหมอันนี้รวมแบตหรือยัง705บาทแต่ราคามันอะ705บาทของไอ้บุฟเฟ่ปกติที่มันเป็นพวกข้าวปั้นปลาดิบซาชิมิพวกนี้นะคะเดี๋ยวนี้พอเราเพิ่มหอยนางรมมาจะเพิ่มอีกคนละ350บาทก็จะได้หอยนางรมมาแบบนี้แบบไม่อั้นนะคะสั่งได้ไม่อั้นซึ่งตัวค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็สดจริงๆเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นนะคะเนี่ยสดมากเลยเดี๋ยวเรามากินกันนี่เรากินกับซอสนี้ก่อนใส่ไปเลยเอากินนี่กินดูนะคะมีความเยอะไม่หมดหรอกใหญ่อร่อยอร่อยมากเลยค่ะสดมากเลยอ่ะไม่คาวนะคะมันจะสดหวานแล้วก็มีรสเค็มเหมือนน้ำทะเลอ่ะหน่อยอร่อยนะคะปกติถ้าเรากินที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะตัวละ100กว่าบาทแต่นี่เรามาเป็นบุฟเฟ่เขาจัดมาให้350บาทแบบไม่อั้นเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เรากินกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาก่อนน้ำจิ้มตัวนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็พอมาเจอกับหอยนางรมมันก็จะเข้ากันดีมากเลยนะคะอันนี้เยอะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากแนะนำเลยอร่อยจริงๆคุ้มค่าหรือเปล่า350ถ้าที่ญี่ปุ่นก็ประมาณตัวละ100กว่าบาทอ่ะโอ้กิน3กินจานถ้วยนึงก็คุ้มแล้วใช่กินถ้วยนึงก็คุ้มแล้วอ่ะก็ญี่ปุ่นอย่างที่แบบเราไปเดินกันตามตลาดนะตัวนึงก็ประมาณ400เยน800เยน600 800เยนก็ประมาณ100กว่าบาท200อ่ะ200กว่าบาทอันนี้ก็สดแบบสดเหมือนที่กินที่ญี่ปุ่นอ่ะได้เลยอ่ะพูดถึงอย่างอื่นก็โอเคนะคะพวกปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยอยู่แต่ว่าข้าวปั้นเนี่ยข้าวอันเนี้ยข้าวเยอะไปหน่อยข้าวแน่นไปหน่อยนะคะแต่ว่าพวกซาชิมิพวกเนี้ยก็ยังได้อยู่อย่างแซลมอนนะคะเนื้อก็จะแบบเนี่ยดูเออนะคะเป็นแบบนี้ก็จะมีความหวานของแซลมอนนะคะเนื้อหนาหั่นหนาค่ะโออิชิไหมคะไม่มีค่ะพี่โกรบัตรเครดิตกรุงศรีกับ KDC นะคะใช้แต้มแลกส่วนลดเป็นพันพอยต์ลด100บาทค่ะพันโอเคเดี๋ยวพี่ต้องเช็คก่อนอันนี้เก็บเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะคะเขาก็มาเก็บบินเราไปแล้วเมื่อกี้ราคาก็
ท่าไหร่2คน 1,700 คนละ705บาทไง705บาทก็1,010บาทใช่ไหมเอ้ย1,410บาทแล้วก็บวกกับค่าหอยนางรมเนี่ยอีก350 350นี่คือต่อคนนะคะนี่คือราคาอิชิบุฟเฟ่หอยนางรมญี่ปุ่นอร่อยมาก